ธรรมสวัสดีค่ะวันยังคือวันที่25พฤศจิกายนนะคะเราทำงานนี้ด้วยการร้อมต้นไม้ใหญ่ถือเป็นการเปิดรายการของเราในวันนี้เลยค่ะต้นไม้ที่มีอายุ420ปีนะคะซึ่งมีน้ำหนักประมาณ40กว่าตันไม่บอกตัวเลขไปเดี๋ยวคิดว่าให้หวยนะคะแล้วก็อยู่บนรถเนี่ยค่ะมา5วันแล้วพวกเรากำลังยกลงค่ะเพื่อที่จะวางในตำแหน่งของลานต้นไม้พันปีในโครงการหัวใจเดียวกันและพันมืออยากให้มาดูนิดนึงดูตรงนี้นิดนึงนันทวันอย่าเข้าไปใกล้มากค่ะเห็นหรือยังคะว่าต้นของต้นไม้เนี่ยมีรากที่ใหญ่พอๆกับกิ่งที่อยู่ข้างบนเลยค่ะเพราะฉะนั้นความสำคัญของต้นไม้ก็คือการมีรากที่แข็งแรงการยุติความรุนแรงก็คือการมีปัญญาค่ะปัญญาเป็นรากของชีวิตที่จะถอนอวิชชานะคะวันนี้เพื่อให้การแถลงข่าวของเราเป็นไปด้วยความเรียบง่ายนะคะขออนุญาตเลยพระเอกครับพระเอกเนี่ยค่ะอัศวินทั้งหลายค่ะขอเชิญยกเข้าเลยลูกเดี๋ยวค่อยคุยกันยกก่อนเลยลูกยายได้ยินเสียงปึกปึกสงสารจริงๆค่อยๆครับค่อยๆครับค่ะตอนนี้เรากำลังส่งใจนะคะส่งใจของพวกเราวันที่มาเข้าชุมนุมเทวดาลงมาฟังธรรมแล้วเพราะว่าต้นไม้ขนาดนี้เนี่ยต้องถือว่ามีลุกขเทวดาประจำต้นไม้นะคะแล้วเราก็สวดกันทุกวันเลยโดยเฉพาะการชุมนุมเทวดาเนี่ยคุณแม่ถือว่าจากนี้ไปเราจะปลูกกันอีก5ต้นวันนี้3ต้นแล้วก็จะมาอีกนี่คือต้นแรกค่ะ420ปีต้นเดียวก็เกือบพันปีแล้วนะคะเดี๋ยวเรามองไปจริงๆแล้วก็จะเห็นว่าเขาก็มีความช้ำอยู่เหมือนกันค่ะอ๋อดูหน้าใช่ไหมคะลูกต้นนี้คือต้นที่ใหญ่ที่สุดในหุบเขาโพธิสัตว์ตอนนี้เลยค่ะใหญ่กว่าต้นโพสกลใหญ่กว่าอันนั้น300ปีต้นยังไม่เท่านี้นะคะอันนี้คือ400ปีก็มีช้ำบ้างแต่เราก็โอ้ขอโทษนะคะต้องขอโทษจริงๆแล้วจากนี้ไปเดี๋ยวเราจะช่วยกันที่จะดูแลรดน้ำพรวนดินนะคะไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนในวันนี้คือการถ่ายทอดการแถลงข่าวหัวใจเดียวกันและพันมือค่ะนี่คือหนึ่งในหัวใจเดียวกันนะคะอายุมากแล้วก็มีน้ำหนักมากนะคะการดูแลก็ย่อมมากด้วยค่ะต้องขอบคุณทีมงานทุกคนเลยทีมงานทุกคนเลยค่ะที่ให้ความเมตตามากเลยพระเอกขอบใจก่อนขอบใจก่อนครับแนะนำตัวเองลูกก็เป็นชื่อพงศกรอุ่นใจครับเป็นเจ้าของรถเทเลอร์แล้วก็รถเคนที่มาอุ่นใจขอโทษเมื่อเช้านี้ยายยังนึกว่าภูมิใจอุ่นใจบริษัทอุ่นใจทานสปอร์ตครับนี่มาช่วยค่ะครับผมแล้วก็เขาแตะมือกับยาวนะคะยาวเขาแตะมือกันคือยาวเนี่ยตั้งแต่มายกที่นี่นะคะโหงานเข้าใช่แล้วถ้าเราจะบอกอีก2วันตายอ่ะครับผมใช่ทำไมถึงตัดสินใจมาก็สงสารต้นไม้คุณแม่แล้วก็ตายเรามาเขานอนอยู่หลายวันแล้วครับพอดีทางพี่ยาวแกติดธุระติดงานจ้ะก็เลยผมรถผมอยู่นครปฐมพอดีก็เลยจ้ะแล้วพี่ยาวติดงานเนี่ยเขาไม่แย่งงานกันเหรอคะไม่ครับปกติกับพี่ยาวจะเป็นคอนเนคชั่นกันตลอดก็คือผมจะมีรถแค่2คันจ้ะครับส่วนพี่ยาวแกจะมีรถเคียนเยอะแกก็จะใช้เทเลอร์ผมบ้างผมก็ใช้เคียนแกบ้างแกก็ใช้เคียนผมบ้างอย่างเงี้ยตลอดตกลงแบ่งงานด้วยกันมาช่วยคุณแม่อีกคนนึงนะวันนั้นคุณพ่อพูดแล้วซาบซึ้งนะครับผมคุณพ่อบอกว่าคุณแม่บอกเนี่ยยาวเขายกพ่อบอกต่อไปนี้ผมช่วยด้วยครับผมก็ขอบคุณคุณพ่อชื่อพ่อชูโคตรครับคุณพ่อชูโคตรค่ะก็เป็นอันว่าตอนนี้เราแตะมือกันนะคะหัวใจเดียวกันค่ะตอนนี้เราหัวใจเดียวกันแล้วก็พันมือเลยค่ะขอบพระคุณมากนะคะจ้ะปะรดน้ำได้ยังลูกปลอดภัยยังปลอดภัยแล้วครับได้ครับประตูมาทุกคนมารดน้ำตัวไหนเยี่ยงเยอะไหม
น้อยแทนพี่ติ่งมาช่วยการพี่ป้าโต๊กป้าโต๊กมาฮะไม่ต้องหรอกไหนละกล้องไหนอะอนันทวันนั่นหนูมาอยู่ทางด้านนี้ลูกค่ะเพราะว่าเขาถ่ายทอดคุณแม่อยู่ป้าโต๊กเข้ามาเลยค่ะรอดนะจ๊ะรอดนะจ๊ะเอาละค่ะเราก็ให้ทุกคนที่มาแถลงข่าวร่วมกันในวันนี้อีกอันได้ไหมฟังว่าแล้วตกลงได้ปุ๋ยไหมคะชมโหช้ำมาเลยนะที่รักชมชมช่วยเอาก้อนหินออกหน่อยได้ไหมอ่ะค่ะก็อ้าวเจ้าของเคนมาแล้วมารถนู่นนี่มาเลยลูกแมงมาก็ต้องขอบพระคุณทุกความสามารถตื่นเต้นไหมมีคนดูหรือเปล่าเอาละค่ะจากนี้ไปนะคะคุณกลับมาทักปู่เฒ่าเล่าเรื่องนะคะที่จะบอกว่าเป็นเรื่องเล่าเล่ากุศลที่ทำให้พวกเราหลายคนมารวมตัวกันหัวใจเดียวกันแล้วพันมือเอาทุกคนช่วยลดลงจ้ะมาค่ะมาค่ะลดแล้วนะคะจ้ะจากนี้ไปชมชมถ้าคุณแม่ไม่ได้อยู่ช่วยตรงนี้ได้ดูหน้าให้เรียบร้อยได้ไหมคะดูหน้าให้เรียบร้อยนะจ้ะก็งดงามมากเลยวิจารณ์หนูขอสายน้ำนิดหน่อยได้ป่ะอดไม่ได้เลยค่ะถ้าเรื่องการลดน้ำเนี่ยนะคะโปมาสิโปมาค่ะเอาสายให้คุณยายหน่อยปุ้ยมา1 2 3อ่ะเชิญออกไปก่อนได้เลยค่ะเอาละค่ะเอาละจะรอดนะคะคนดีก็ลดน้ำแทนท่านที่กำลังดูอยู่ทางบ้านล่ะค่ะตอนนี้ก็ดูกันอยู่หลายประเทศนะคะแล้วก็เป็นการดูกันแบบชนิดที่เขาเรียกว่ามีคนซุ่มดูคุณแม่ด้วยนะวันนี้ใช้คำว่าซุ่มดูแต่ว่าเป็นหัวใจเดียวกันและพันมือ มันสนุกจริงๆเลยค่ะเมื่อคืนนี้ลดน้ำอยู่ยังบอกเลยว่าอย่างเงี้ยใช่เลยใช่เลยขอให้เธอรอดเถอะก็จำไว้ว่าวันที่25พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2563นะคะเรามีคนที่อยากจะยุติความรุนแรงในหัวใจโดยการถอดถอนอวิชชานะคะเดี๋ยวเราจะไปคุยกันในเรื่องนี้กับสตรีคือสติค่ะเราได้มีโอกาสทำงานนี้มามากกว่า20ปีแล้วแล้วคุณแม่เองก็เชื่อมั่นว่าในทุกครั้งที่ทำงานเรื่องนี้เราจะเติบโตขึ้นเราจะเติบโตเหมือนต้นไม้ที่ไม่ว่าจะอายุมากขนาดไหนถ้ายังมีน้ำคือพระธรรมนะคะอาบรดใจเหมือนมนุษย์เนี่ยค่ะก็จะสามารถอยู่กับปัจจุบันขณะถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตามเช่นตอนนี้ก็ถูกย้ายมานะคะเนี่ยคุณแม่ก็อยากจะบอกว่าเขาจะงอกงามค่ะเอาละค่ะขอให้ถือสายต่อเลยคุณแม่ไปถ่ายทอดต่อนะจ๊ะโอ้โหไม่ธรรมดาเลยเนาะอ่ะพี่จานถือให้คุณยายก่อนเอาละค่ะขอบใจโชเฟอร์มากนะครับขอบใจมากเลยลูกไปค่ะแม่งขอบใจมากนะเดี๋ยวกินข้าวกลางวันก่อนอย่าเพิ่งรีบกลับนะได้ครับยังมีอีก2ต้นนะลูกครับผมได้ครับเดี๋ยวจัดการให้ครับเทวดาครับผมเทวดาล่องทันทีครับเทวดาล่องทันทีป้าตุ้มมาค่ะเทวดาล่องเลยไม่ต้องคิดอะไรเยอะค่ะก็ใครมาถนนนี้นะคะให้เข้ามาเลยค่ะเราสามารถเห็นความเป็นจริงว่าเทวดาเนี่ยเป็นทีมเวิร์คกับเรารดน้ำกระป๋องกระแป๋งไม่มาค่ะพอปุ๊บระบายอย่างนี้ก็ดูสิคะล่มเลยค่ะไปด้วยกันแล้วขอบใจทุกคนจ้ะก็เป็นอีกหนึ่งในหัวใจเดียวกันเนาะเยี่ยมยอดค่ะดูเทวดาสิ
แหมไม่ต้องกางร่มละเป็นอะไรที่แบบเราผ่านกุหลาบ 2,000 ต้นนะคะวันนี้เราปลูกแทนคนที่กำลังติดตามหัวใจเดียวกันและพันมือแทนทุกคนเลยค่ะและเราก็กำลังจะปลูกต่อไปเรื่อยๆมันถูกดีมันสวย5ต้น100สวยสวยสวยต้นละต้นละอย่ามาดูถูกราคาถูกนะเนี่ยหาที่ไหนเนี่ยฮะเนี่ยนางเอกนางเอกดูนะคะที่ชอบมากน่าจะเป็นอันนี้นี่นี่นี่แต่เข้าไปไม่ได้นี่สิเนี่ยอันเนี้ยนันทวันต้นเนี้ยแบบโน่น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 อย่างนี้หรอกนี่นี่นันทวันต้องมาตรงนี้ดูสีสิมันเหมือนผู้ดีอังกฤษมากเลยไปดูเนี่ยค่ะสวยไหมคะอ่ะขอเชิญทุกคนนะคะค่ะใครจะใครบ้างอ้าวมาเลยค่ะตอนนี้คุณแม่เข้ารายการแล้วค่ะขออนุญาตที่จะทักคนสูงวัยขอบคุณค่ะคนสูงวัยแต่ใจเดียวกันมาในโครงการหัวใจใช่ค่ะหัวใจเดียวกันค่ะค่ะขอบคุณค่ะต้นไม้ตรงนี้นะคะคุณแม่ขออนุญาตต้นไม้ตรงนี้ป้าตุ๊กเอามาเหรอจ๊ะโอ้มาแล้วถวายเร็วอันนี้คือนางเอกของคุณแม่มาถวายก่อนเร็วค่ะคุณแม่ชอบมากเลยชอบมากเลยค่ะมนจำปาออกดอกทุกวันประตุกถวายก่อนอันนี้อยู่ในโครงการหัวใจเดียวกันและพันมือนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะไปดื่มน้ำชากันก่อนประตุกมาพี่ติ่งนอกไปแล้วค่ะพี่ติ่งนอกไปแล้วพี่ติ่งโลกหมุนไปแล้วค่ะตอนนี้ใช้วิธีการก็คือให้นอนไปก่อนเดี๋ยวค่อยตื่นมาพี่นุ้ยขาวันนี้เราจะดื่มอะไรกันคะเดี๋ยวก่อนดื่มก่อนดื่มก่อนอะค่ะเดี๋ยวจะกลับมาตอนนี้มาดูก่อนค่ะขอเชิญทุกคนมาดื่มก่อนค่ะดื่มก่อนเปิดงานค่ะเดี๋ยวเปิดงานแล้วไม่มีเสิร์ฟนะคะตอนนี้พี่นุ้ยต้องมาก่อนพี่นุ้ยต้องไม่ทิ้งคุณแม่เพราะเวลาน้อยพี่นุ้ยต้องให้คนอื่นทำค่ะอันนี้คือพี่นุ้ยเล่าอันนี้น้ำชาตะโนดเราทำเป็นรูปหัวใจอะค่ะคุณแม่อ๋อชิมได้ไหมคะชิมได้ค่ะชิมได้อ่ะหยิบมาก่อนหนึ่งอันอ่ะมาค่ะวางอ่ะเสิร์ฟให้บรรดาผู้เฒ่าผู้แก่ป้าตุ๊กขาเข้ามาเลยอาจารย์อ้อมเอาไปเสิร์ฟแม่ค่ะค่ะอ่ะพี่นุ้ยเล่าพี่นุ้ยไม่ต้องเสิร์ฟพี่นุ้ยมาเล่าคนอื่นเสิร์ฟค่ะไม่มีเวลาไม่มีเวลาทำไงน้ำตาลตะโนดเนี่ยค่ะน้ำตาลเมืองเพชรเนี่ยค่ะเราเอามาเคี่ยวให้เป็นรูปหัวใจเป็นคาราเมลจ้าก็จะเป็นคาราเมลคือน้ำตาลไม่ไหม้อ่ะค่ะอือหือโดยเราใช้ของดีจากเพชรบุรีใช่ค่ะตอนนี้ยังไม่ได้แถลงข่าวนะคะตอนนี้กินก่อนช่วงเวลาอาหารอร่อยกินกันหลายคนตามคิวค่ะคือคิวเนี้ยค่ะเขาเป็นคิวที่จะต้องมาทำอาหารอร่อยดูนะคะคุณแม่จะไม่กินน้ำชาโดยที่มีน้ำตาลเพราะว่าคุณมะเขาไม่ชอบน้ำตาลแต่พี่หมอนุ้ยทำอะไรคะนี่วุ้นชากุหลาบเป็นรูปหัวใจค่ะเมื่อกี้รดต้นไม้มาไม่ได้ล้างมือนะขอเชิญทุกคนเชิญชิมน้ำชาได้เลยค่ะก่อนที่จะแถลงข่าวนะคะทางบ้านป้าตุ๊กทำเลยค่ะป้าตุ๊กไม่ต้องมีใครเสิร์ฟเลยค่ะป้าตุ๊กหยิบเองเลยต้นอะไรอยู่ข้างหลังอ่ะเพิ่งเห็นมังกรคาบแก้วที่คุณแม่ได้เห็นที่ไก่ชนมังกรตายตายตายเข้ากับน้ำชาพี่มากเลยมันนี่พี่หน่อน้อยมีดอกไม่เห็นนี่ไงมันเห็นเลยเอาประตุกเอามาเหรอจ๊ะมังกรคาบแก้วกับวุ้นอะไรคะวุ้นชากุหลาบค่ะคุณแม่อร่อยแฮะเฮ้ยทำไมวุ้นชากุหลาบอร่อยแม่คะมันไม่หวานอ่ะไม่หวานค่ะนี่ค่ะอาหารอร่อยกินกันหลายคนค่ะเขาบอกว่ากินก่อนแถลงข่าวค่ะทุกคนมาเลยพี่แอดหยิบเองขอเชิญทุกคนหยิบเองเดี๋ยวโปรวันลบค่ะเดี๋ยวเราจะไปข้างบนเพื่อให้แบบทุกคนมีความเขาเรียกว่าคล่องแคล่วทางเสียงเชิญมาหยิบน้ำชาค่ะคุณแม่นั่งห้อยเท้าข้างบนไหวมั้ยไปจะไปร่วมแถลงข่าวกันได้หมดเหรอ
เอามาร้อนจ้ะได้ค่ะได้ตัดก่อนเดี๋ยวเข้ามาใหม่ช่วงเวลา11โมงพอดีแถลงข่าวโอเคไหมโอเคกินก่อนค่ะกินก่อนค่ะทุกคนกินค่ะได้ค่ะโครงการจิตประภัสสรเจ้าค่ะจ้ะเวลาออกอากาศมันทักยากเหมือนกันจ้ะมันเยอะ